สวัสดีค่ะด้วยกับข้าวผัดคะน้าค่ะเต็มนะคะเค็มแล้วก็หอมใหญ่ค่ะเป็นข้าวเย็นนะคะก็ทอดเลยค่ะใส่น้ำมันกระเทียมเกลียวนะคะทุกผงเห็ดหอมฟ้าไทยนะคะเห็ดฟ้อนเป็นปูนะคะวันนี้พี่อ้อยไม่ใส่ถ้วยนะคะจะตักเลยเนาะ
ดำๆนี่คือสาหร่ายนะคะสาหร่ายที่เขาห่อกับปลาเค็มมานะเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดปลาเค็มนะคะข้าวผัดปลาเค็มเป็นปลาเค็มเจนะคะแต่เราผัดเป็นมังสวิรัตินะคะเพราะว่าใส่ไข่เนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ